กับเรียนท่านประธานที่เคารพเห็นท่านผู้มีเกียรติในห้องนี้อภิปรายน้อยท่านไปนิดหนึ่งนะครับผมก็คงไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียดนะครับก็อ่านคร่าวๆแล้วก็จะใช้การพูดจาภาษาชาวบ้านในการที่อยู่ใกล้ คุณหมอคุณพยาบาลในต่างจังหวัดก่อนอืน่นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางคณะกรรมธิการสาธาสุขที่ได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็มารายงานสภาแห่งนี้ขอบคุณครับในการอุตสาหะเพียรพยายามขอบคุณจริงๆย้อนกลับมาที่หน้าที่ ของพี่พี่น้องน้องพยาบาลโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาไม่พูดไม่ได้นอกจากพี่พี่น้องน้องคุณพยาบาลแล้วสิ่งที่จะต้องชื่นชมในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19เเมื่อสักสองปีที่ผ่านมาผมอยู่ต่างจังหวัด ได้เห็นแล้วก็มีโอกาสที่จะไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็หยูกยาเท่าทีา่จะมีกำลังได้ไปพบเห็นแล้วก็ได้รับการไม่เรียกว่าร้องเรียนนะครับพูดจาบอกฝากมนาะว่าพี่ๆน้องๆพยาบาลนั้น ขาดอุปกรณ์นะครับขาดเครื่องมือแพทย์และขาดบุคลากรพยาบาลตรงนี้ก็ถือโอกาสนี้นะครับฝากท่านประธานกรรมธิการสาธารณสุขไว้ด้วยว่าในสถานที่บางแห่งยกตัวยอย่างที่ผมได้ไปมอบของในช่วงโควิดที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับตรงนั้น น่าเห็นใจอย่างยิ่งไม่เฉพาะพี่น้องคนไทยนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านก็เดือดร้อนนะครับเจ็บป่วยด้วยโควิด -19 เมืองไทยไม่ว่าชนชาติไหนไม่ว่าเป็นพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงเจ็บป่วยเมื่ออยู่ในประเทศไทยแล้วจะได้รับความดูแลความเมตตาภานี โดยเฉพาะคุณหมอคุณพยาบาลอันนี้ประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ได้ไปพบเห็นมาสิ่งที่อยากจะขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลนะครับในช่วงที่เหนื่อยแสนสาหัสกับโรคระบาดโควิด1 9ลืมไม่ได้ก็คือพี่น้องอสองมออาสาสมัครสาธารณสุข ทั่วประเทศเด่นชัดมากในบทบาทตรงนี้ผมเรียนท่านประธานว่าพี่น้องอ,อสมอเนี่ยให้ความร่วมมือกับแพทย์พยาบาลทุกสถานที่ผมเรียนนะครับว่าพี่น้องอสมอเนี่ยถึงที่ที่เมื่อได้ข่าวว่าบ้านไหนหมู่บ้านไหนตำบลไหน เจ็บป่วยจากโควิดสิบเกาพี่น้องอสมอไปถึงก่อนครับนี่คือต้องชื่นชมไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิน่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกคนเสียสละความสุขส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอนะครับผู้ว่าอะไรกันจังหวัดนะครับก็แบ่งบันแบ่งเบาภาระหน้าที่แบ่งปันกันไปดูแลพี่น้องประชาชน สำหรับในวันนี้เนี่ยเ,เมื่อเป็นรายงานของอพี่น้องพยาบาลนะครับก็ดูคร่าวๆก็มีในเรื่องนิดนึงนะความจำเป็นยังชีพก็คือสวัสดิการดังนั้นผมคิดว่าเมื่อสภาแห่งนี้ได้รับรายงานตรงนี้ก็ต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลนะครับว่า ถ้าหากว่ามีกำลังงบประมาณนะรัฐบาลปัจจุบันและรัฐบาลในอนาคตเนี่ยควรจะใส่ใจแล้วก็ดูแลงบประมาณเท่าที่เป็นไปได้เท่าที่งบประมาณมีดูแลพี่น้องแพทย์พยาบาลนะครับแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลก็มีบทบาทสำคัญนะครับตรงนี้ ถึงอยากจะชื่นชมนะครับแล้วก็บอกอท่านประธานนะครับผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าทุกครั้งที่ประเทศชาติมีโรคระบาดนะครับผมคิดว่าในต่อไปเนี่ยโรคแปลกๆใหม่ๆจะต้องเข้ามาอีกความพร้อมเชิงลุกในการ าหาความรู้ในเรื่องโรคใหม่ๆน่าจำเป็นจะต้องมีนะครับแล้วก็แผนป้องกันน่าจะต้องมีนะครับตรงนีเ้เรื่องราวของโรคระบาดมันคงไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยแต่ว่าโรคระบาดต่างๆนั้นเป็นกันแทบจะทุกมุมโลกดังนั้นความพร้อมของสาธารณสุข ถ้าพูดถึงสาธารณสุขประเทศไทยเนี่ยอดชื่นชมไม่ได้นะครับว่าทั่วโลกชื่นชมสาธารณสุขโดยรวมประเทศไทยเนี่ยยกสองโป้งให้เลยนะครับว่าโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดเนี่ยสาธารณสุขประเทศไทยเนี่ยยกให้เลยในการดูแลรักษาในการช่วยเหลือ แน่นอนนะภาพข่าวมีผู้เสียชีวิตนู่นนี่นั่นแรกๆเนี่ยนะครับเรายังบริหารจัดการได้ไม่ไม่เข้าที่เข้าทางแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยการบริหารจัดการการหยุดยัง้งโรคนะครับโดยเฉพาะไวรัสโควิด -19 เนี่ยประเทศไทยได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกอันนี้เป็นเรื่องที่แน่ชัดฮะ แล้วก็อยากฝากให้กำลังใจว่าแม้ท่านเหนื่อยโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลนะพูดถึงพยาบาลอย่างเดียวเดี๋ยวแพทย์จะน้อยใจแพทย์พยาบาลเนี่ยท่านเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยแสนสาหัสจริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยเป็นลมล้มพับเพราะว่าเข้าเวรมา หลายวันติดต่อกันนี่เป็นสิ่งที่ภาพเหล่านี้ออกไปทั่วโลกทั่วโลกจึงชื่นชมสาธารณสุขประเทศไทยและในฐานะทีะ่เป็นวุฒิสมาชิกของสภาแห่งนี้ขอชื่นชมนะครับสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเหมือนกับที่ทั่วโลกยกย่องครับขอบคุณครับ